สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพรุ่งนี้ได้เงินแน่ป้าชาวตรังโล่งธนาคารแจ้งชัดเงินเยียวยา 5,000 ไม่ได้หายจากกรณีนางละมุนศรีวุ่นอายุ66ปีชาวตรังได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สภ.ยะตาขาวเพื่อให้ช่วยติดตามเงินเยียวยา 5,000 บาทงวดที่2จากโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลังที่หายไปจากบัญชีธนาคารออมสินสาขาย่านตะขาวเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบว่าเงินเยียวยาดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชีมาแล้วแต่ระหว่างไปทำธุรกรรมที่ธนาคารกรุงเทพสาขาย่านตะขาวได้มีหญิงสาวคนหนึ่งอาสาช่วยกดเงินให้เพื่อไม่ต้องการให้นางละมุนต้องเดินทางไปกดเงินที่ธนาคารออมสินซึ่งอยู่ไกลออกไปเพราะนางละมุนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเดินเหินไม่สะดวกและปวดเข่าจึงพากันกลับไปกดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพทั้งนี้หลังจากใส่รหัสบัตร ATM และตรวจสอบยอดเงินในบัญชีพบว่าเงินเยียวยาเข้าแล้วรวมยอดเงินในบัญชีคงเหลือ 5,050 บาท45สตางค์ซึ่งหญิงสาวรายดังกล่าวช่วยกดเงินให้2ครั้งแต่ปรากฏว่าเงินไม่ออกมาจึงดึงบัตร ATM ให้นางละมุนเดินทางไปกดเงินที่ตู้ ATM ธนาคารออมสินสาขาย่านตะขาวแต่เมื่อพนักงานธนาคารออมสินมาช่วยกดเงินให้นางละมุนปรากฏว่าเงินในบัญชีเหลือเพียง50บาท45สตางค์เท่านั้นไม่ปรากฏยอดเงิน 5,050 บาท45สตางค์แต่อย่างใดทำให้เกิดความสงสัยและไม่มั่นใจว่าเงินดังกล่าวหายไปไหนล่าสุดวันที่18พฤษภาคมนางละมุนศรีวุ่นเปิดเผยว่าหลังจากที่ตนเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ตำรวจช่วยติดตามหาเงินจำนวนดังกล่าวและตกเป็นข่าวก็มีผู้ใหญ่บ้านกำนันและนายอำเภอยะตาขาวรวมทั้งนายลือชัยเจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและนางเอื้อจิตเจริญทรัพย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพและสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นห่วงก่อนมอบเงินช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านรวมเป็นเงินจำนวน 4,000 บาทนางละมุนเปิดเผยต่อว่าซึ่งหลังจากคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกลับไปแล้วมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพสาขาย่านตะขาวเดินทางมาพบและแจ้งกับตนว่าให้ตนใจเย็นๆเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในธนาคารและบอกด้วยว่าตนไม่น่าใจร้อนเข้าแจ้งความกับตำรวจซึ่งเกิดจากระบบตู้ ATM มีปัญหาป้าได้ชี้แจงเจ้าหน้าที่ธนาคารไปว่าเงินดังกล่าวรอจะเอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านที่ค้างมานานถึง3เดือนและผัดเข้ามาหลายครั้งแล้วเสียใจจนร้องไห้นอนไม่หลับและเครียดเพราะไม่มีเงินจะไปให้เจ้าของบ้านเช่าและไปขอดูกล้องวงจรปิดที่ธนาคารกรุงเทพแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ดูจึงต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยตามหาป้าละมุนกล่าวและยังบอกต่อว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพชี้แจงกับตนว่าเงินดังกล่าวจะได้คืนอย่างแน่นอนแต่ขอให้ป้าไปถอนแจ้งความกับตำรวจก่อนจากนั้นธนาคารกรุงเทพจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสินคืนให้ในวันที่19พฤษภาคมโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะช่วยอำนวยความสะดวกจัดรถมารับไปดำเนินการต่างๆจนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพากลับมาส่งที่บ้านพร้อมเงินที่โอนเข้าบัญชีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ